สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสวนป่าไม้เศรษฐกิจนะครับมีไม้ชนิดใดบ้างนะครับเป็น EP ที่3นะครับอันนี้จะเริ่มต้นด้วยนะครับต้นตะเคียนนะครับก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าสวนป่าของนายรักต้นไม้นะครับจะเป็นไม้ที่ปลูกทำให้เห็ดโคนเกิดได้นะครับอันนี้ต้นลายนะครับเพื่อนๆ อันนี้เป็นต้นดอกไข่เน่านะครับมาดูนะครับเพื่อนๆเป็นไม้ที่เกิดขึ้นอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละครับที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับมาปลูกแล้วนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับทำไมใช้คำว่าไม้เศรษฐกิจพวกนี้อาจจะตัดขายได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับมันเป็นคุณประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับให้เกิดเห็ดได้นะครับมาดูนะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับนายรักต้นไม้ปลูกดอกกระเจียวด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นดอกกระเจียวขาวนะครับดอกกระเจียวขาวครับนี่อันได้กินหลายรอบแล้วเด้พี่น้องดอกกระเจียวขาวกระเดยอันนี้เห็นป่ะเพื่อนกล่องไปเห็นเบิ้งเนาะนี่แหละครับดูดอกกระเจียวนะครับเป็นทิวนะครับแล้วก็เป็นต้นยางนานะครับพวกนี้ก็จะเกิดเห็ดได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ EP หน้านายรักต้นไม้จะพาถ้าเกิดเห็ดแล้วนายรักต้นไม้จะพามาดูเห็ดนะครับนี่ก็จะเป็นต้นยางนาเนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นต้นแดงนะครับเป็นไม้แดงนะครับแล้วก็จะเป็นต้นเต็งต้นลังนะครับนู้นก็จะเป็นต้นพยุงนะครับเนี่ยแหละครับพี่น้องเรามาดูนะครับนี่ก็ดอกกระเจียวก็จะปลูกตามคิวไปอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างเนรมิตหมดนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะมาปลูกแล้วก็ปลูกเลยนะครับต้องรดน้ำเขานะครับเพราะว่าบุรีรัมย์แล้งมา 8-9 เดือนแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ 7-8 เดือนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเวอร์แล้วนะครับฝนยังไม่ตกนะครับนี่นะครับต้นพยุงนะครับเป็นไม้ถ้าเพื่อนๆจะปลูกนะครับก็ต้องสำรวจก่อนนะครับว่าที่ดินของเพื่อนๆที่เคยเป็นมาเขาชอบไม้ชนิดใดนะครับไม้ชนิดใดเคยเกิดมานะครับอย่างที่บุรีรัมย์นะครับนายรักต้นไม้รู้ว่าที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่ไม้แดงนี่ครับนี่ไม้แดงนะครับที่อยู่เนี่ยคือไม้แดงนะครับพวกต้นเต็งต้นลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมันนะครับอันนี้จะเป็นเถามันนะครับเถามันเราก็จะปลูกมันนะครับมันก็จะเป็นมันมือเสือนะครับก็จะเลื้อยนะครับเพื่อนๆเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับเลื้อยนี่ก็จะเป็นน้ำน้ำเห็นไหมครับนี่แหละครับขึ้นกับต้นไม้นะครับก็อิงกับธรรมชาติครับมีมดแดงนะครับเราก็จะเลี้ยงมดแดงด้วยนะครับนี่เป็นต้นไม้อายุ3ปีนะครับพามาดูนะครับมาติดตามชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแต้นะครับต้นไหนคิดดูความแรงนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนต้นไม้ที่แปลงนี้จะเป็นไม้พวกนี้นะครับต้นเต็งต้นลังนะครับต้นประดูนะครับแต่ก็ถูกทำลายไปนะครับเพราะว่าบ้านนายรักต้นไม้อยู่อีกที่หนึ่งนะครับในตำบลนะครับไม่ได้มาอยู่ที่แปลงนี้นะครับพอเราไม่ได้อยู่คนก็บุกรุกไม้ในที่ของเรานะครับโดนตัดไปสะเตียนนะครับแล้วก็ต้องมาสร้างใหม่กันนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับ
สวนป่าไม้เศรษฐกิจนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีไม้ชนิดใดบ้างนะครับก็มาชมกันแล้วนะครับเป็น EP ที่3นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับคลิปหน้าถ้ามีเห็ดโคนเกิดแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ